วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวจากต่างประเทศมาให้ชมกันค่ะหนุ่มขับบัสหอบเหรียญถอยรถหรู BM ราคากว่า 2.2 ล้านบาทเมื่อไม่นานมานี้ชายคนหนึ่งจากเมืองตงเรนมณฑลกุ๊ยโจวประเทศจีนมีอาชีพขับรถบัสได้สร้างความยากลำบากให้กับตัวแทนขายรถหรูในโชว์รูมแห่งหนึ่งหลังจากที่เขาขนเงินที่เป็นเหรียญล้วนๆมีน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมมาถอยรถหรู BMW มูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาทเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองเขาเก็บเล็กผสมน้อยมาจากน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานมานานหลายปีเพื่อทำตามความฝันที่อยากมีรถยนต์หรูๆเป็นของตัวเองสักคันส่วนสาเหตุที่ต้องเป็นเหรียญ นั้นเพราะหากเป็นธนบัตรเขาก็จะนำเงินเหล่านั้นมาใช้ได้ง่ายเขาจึงเลือกที่จะเก็บมันไว้เป็นเหรียญใส่ลังไว้ที่บ้านดีกว่านอกจากนี้ชายขับรถบัสยังเผยว่าก่อนที่จะมาซื้อรถที่โชว์รูมเขาไม่เคยนับเลยว่าเงินเหรียญทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่จนกระทั่งเขาคิดว่ามันน่าจะมากพอจึงให้เพื่อนๆอีก4คนมาช่วยกันนับซึ่งต้องใช้เวลาถึง4วันเลยทีเดียวก่อนจะนำเงินเหล่านั้นยกใส่ลังกระบะรถเพื่อไปซื้อรถหรูที่โชว์รูมทำให้โชว์รูมต้องติดต่อทางธนาคารให้ส่งพนักงานถึง11คนมาช่วยกันนับเหรียญดังกล่าวอีกครั้งโดยใช้เวลาถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ